Thai riot police have used water cannons on protesters near the Royal Palace in Bangkok. Anti-government protesters were trying to deliver letters to King Maha Vajiralongkorn calling for changes to the monarchy. It's the first time protesters had planned to directly communicate with the king by writing to him. The letters were put inside containers designed to look like Thai postboxes, which were wheeled alongside demonstrators as they marched toward the palace. I write the message and the letter to the king to inform him that we are just the people of Thailand. We need the real democracy. So please listen to your own people. That's the message for me. Demonstrators have been rallying for almost 4 months, breaking long-held taboos by publicly criticizing and questioning the royal family. They want more accountability and transparency from the monarchy, resignation of Prime Minister Prayut Chan-o-cha, and changes to the constitution. We followed protest organizer Arti Thaya Pornpran, otherwise known as Sun. ปกติมันจะมีคนแบบพุ่งเข้ามาแล้วก็ถามเราถามด้วยแต่อันนี้มันเป็นแบบชื่อซันค่ะตอนนี้อายุ19ปีตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะชั้นปีที่1เรียนสาขาสังคมศาสตร์ที่เกิดออกมาประท้วงเราต้องการให้เขาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ต้องการให้เขาปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อยู่คู่คนไทยโดยยืนพื้นฐานของความถูกต้องค่ะต้องการให้เราได้สังคมที่ดีกว่าเดิมต้องการให้มนุษย์เป็นมนุษย์จริงๆต้องการให้เสรีภาพเป็นของประชาชนโดยแท้จริงไม่ใช่ต้องมีสวัสดิการที่ไม่เพียงพอต่อประชาชนแต่ก่อนมันอาจจะเงียบแล้วก็อาจจะดังในช่วงหลังๆช่วงปี57อะไรประมาณนี้นะคะที่ประยุทธ์ขึ้นมามันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นก็คือรู้สึกว่าทำไมประชาชนถึงมีชีวิตคุณภาพที่ไม่ดีของประชาชนนะตอนนี้คือเขาไม่พอใจกับเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็เขาไม่พอใจที่กษัตริย์เนี่ยเอาเงินของประชาชนไปใช้เขาก็เลยออกมาประท้วงแล้วต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วรู้สึกว่าโครงสร้างของสังคมโครงสร้างของรัฐธรรมนูญอ่ะมันผิดเพี้ยนไปมากกว่าเดิมทําให้ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์มากกว่าแล้วประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นโดยแท้จริงดูหน้าจอแต่สนับสนุนพวกเราอยู่We love them all the same. We love them all the same. We love them all the same. Is there any room for compromise, sir? Thank you. Oh, Thailand is a land of compromise. Thank you very much. Thank you very much. คิดซันคิดในตัวซันเองอ่ะซันคิดว่ารัฐบาลประยุทธ์เขาบริหารทำให้เศรษฐกิจไม่สามารถที่จะเดินหน้าขึ้นไปได้ทำให้ประชาชนแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนที่อยู่ในประเทศรู้สึกว่าเขากำลังจะอดตายกันแล้วเพราะความหิวทำให้เขาต้องออกมาพูดคิดว่าตอนนั้นเนี่ยซันเพิ่งม .6 ซึ่งม .6 แล้วเพิ่งขึ้นม .ปี 1มามันก็เลยน่าจะเป็นเดือนกรกฎาค่ะมันเริ่มร้อนตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วก็แรงมาเรื่อยๆจนถึงเดือนตุลาเพราะสาเหตุที่คิดว่าเดือนตุลามีความร้อนแรงมากขึ้นน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีวันสำคัญแล้วทำให้แกนนำออกมาจัดงานในวันสำคัญแล้วทำให้มันเกิดแรงดึงมากขึ้นว่าประชาชนต้องออกมาร่วมกับแกนนำมันต่างจากตรงที่ว่าตรงนี้เป็นนักศึกษาออกมาค่ะไม่ได้เป็นเสื้อแดงที่เป็นยุคของรัฐบาลของทักษิณแต่เป็นม็อบที่นักศึกษาออกมาพูดและก็เป็นนักเรียนนักศึกษาแต่ที่ประหลาดใจคือตอนนี้มีนักเรียนออกมากล้าพูดแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มของตัวเองขึ้นมาซึ่งมันแตกจากตอนตะก่อนที่มันมีแต่นักศึกษาออกมาถามว่ากลัวไหมตอนที่อาจารย์ซันถูกจับผู้สมยศทุกสังกัดเสร็จสุขโดนจับรู้สึกแล้วก็เพื่อนที่โดนจับลุงเพนกวินไหมอะไรเงี้ยที่โดนจับรู้สึกสะเทือนใจนิดนึงว่า
ังสือที่เราเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ที่เราเคยอ่านคุณปู่เป็นเสื้อแดงแล้วเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นยังไงแล้ววันนึงอ่ะมันเกิดขึ้นจริงๆแบบที่ในหนังสือเลยเราก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกขวัญเสียมากกว่ารู้สึกกลัวความหวังเหรอคะคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปถึงจุดที่เราต้องการได้ถึงจุดที่ประชาชนต้องการได้แต่มันมีความเป็นไปยากนะครับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ชุมนุมซึ่งวันนี้วิธีเดียวที่เราจะก้าวผ่านปัญหาไปได้อย่างยั่งยืนแน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้นจากการพูดคุยกันจากการเคารพกระบวนการของกฎหมายและจากการมองเห็นความต้องการของประชาชนที่แสดงออกมาผ่านกระบวนการรัฐสภานี่ก็คือวิธีการเดียวนะครับ Joining me now from Bangkok is Bloomberg reporter Randy Tangtong Knight. So are these protests different from the protests in the past? This series of protests over the past 4 months are very different from what we've seen in the past for Thailand, a country that's really no stranger to street protests. The most obvious one is their use of social media and messaging applications. They're using these platforms to set up gatherings and spread their messages. So they're quite nimble. They can change plans or locations of the protests quickly, allowing them to stay ahead of the police. They're using tactics that are similar to those we saw in Hong Kong. The grassroots nature of these protests are also unusual for Thailand. The demonstrations over the past 2 decades here have largely been backed by powerful political actors. We're talking about the red shirts who were connected to former Prime Minister Thaksin Shinawat and his rivals, yellow shirts, connected to the royalist establishment. The third and final difference is that there's a sense that this movement is apolitical, is not backed by any political parties or figures. So that's partly why it's been able to draw support from a larger base of population, especially among the younger demographics. And how much of this is about the economy? This protest movement started from the youth's resistance to the establishment's grip on politics, but an economic downturn has put a spotlight on its control of the economy that provides limited opportunities for the younger generation. The divide between the rich and the poor, the old and young, and those with privilege and those without has become more obvious. Thailand's economic growth slowed to a 5-year low of 2.4% in 2019, which was almost half the expansion the previous year. The World Bank said in March that the number of Thais living in poverty had climbed in recent years, while a study released last year by the Bank of Thailand Research Institute found that about 36% of corporate equity is concentrated in the hands of just 500 people. Even before the pandemic, some people perceived that the economy wasn't doing well, and that's partly because there's an uneven growth in different sectors or different levels of the economy, and people at the grassroots weren't feeling like they were benefiting from that growth. Several analysts have suggested that as the economy is getting worse, there may be more people that are coming out to join the protests. We definitely see some evidence of that right now. Some labor groups, some working professionals have started to join the movement. All right, we'll keep checking in on those protests in Thailand. Bloomberg reporter Randy Tangtong Knight there in Bangkok. The biggest stories the moment they happen from around the globe. Subscribe to Bloomberg Quick Take now for insight in an instant.